24คะจ้าแบ่งนรัตด้วยนะหมออะไรโอ้โหเพียยายเดี๋ยวลองปอบพีซ่าให้ฟังใจเย็นเดี๋ยวนะเฮียเล็กตู้ให้มา 3,000 บาทขอให้เฮียเล็กตู้รวยกลับไป 3,000 ล้านเลยนะจ๊ะรวยแล้วรวยยิ่งขึ้นไปจ้าแล้วก็ทุกท่านที่ให้มาเลยนะครับค่ะใครที่ให้มานี่ก็ไปไหนมาไหนขอให้เดินทางปลอดภัยปลอดภัยส่วนคนที่ไม่ได้ให้ทำไมล่ะก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะจ๊ะแม่เป็นไงละอาการดีขึ้นไหมละ24โอ้ยแพ้ท้องมาเนี่ยมีแต่คนตามใจอยากจะทานอะไรก็ได้ทานเป็นอย่างนั้นแม้ทุเรียนก็แพงนะช่วงนี้ลูกละเท่าไหร่นะอย่าไปตลาดอตกแล้วกันทุเรียนเมืองนนท์ก็โลละ 3,500 ใช่ไหมโลนึง 3,500 ลองมาเก็ต 2,000 เก็ต 1,000 จ้าโอ้ถ่ายให้ทั่วร้านเลยนะจ๊ะแต่วันนี้คุณแม่คุณแม่เขาอยากทานอะไรเขาก็ได้กินนะครับผมแปลว่าลูกนี่มีบุญมาเกิดครับโอ้ยอาการแพ้ก็หายเป็นปริดทิ้งเลยล่ะจ้าเขาเรียกว่าจริงๆแล้วความจริงเนี่ยแม่เนี่ยเขาอยากจะรับประทานสิ่งของมากกว่านี้อีกนะใช่ค่ะแต่การทำผลนักเราก็ขอสรุปอุปมามานิดนึงใช่ค่ะจ้าอาการแพ้หายไปอาการใหม่ก็เริ่มซะแล้วสิคะอาการใหม่ที่หมอปานใจว่าคืออะไรครับท้องของคุณแม่น่ะเริ่มใหญ่เริ่มโตขึ้นเรื่อย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 โอ้ยความทุกข์ความยากความลำบากเริ่มมาเยือนแม่สาวแล้วจะเดินเหินไปไหนไกลๆก็อุ้ยอ้ายเต็มทีละจ้าถ้าเราไปตลาดเราไปซื้อของมาเต็มไม้เต็มมือเนี่ยนะหมอปัญจัยค่ะแล้วถ้าเกิดเราหนักเนี่ยเราต้องวางของลงได้ใช่ไหมเราถือของสองมือเราก็วางได้ครับผมแต่แม่สิคะอุ้มท้องมา9เดือนกว่า9เดือนกว่าจะเอาไปวางไว้ตรงไหนลูกชายอยู่ในท้องพินหลังอิงพิงหนังท้องนั่งยองๆ อยู่ในท้องคุณแม่เดี๋ยวเราจะพรรณนาให้น่าฟังตั้งแต่1เดือนจนถึง9เดือนจะนั่งจะนอนก็ลำบากซะเหลือเกินเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้อง24บรรยายให้ฟังนะคะพอได้3เดือนแล้วยังไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนทันนูดชนะมีห่อหุ้มและปกคลุมภายในห่อหุ้มชุ่มกายเวลาคนกาลเธอได้4เดือนละเปรียบเสมือนเรือนกายไม่ค่อยขยายเติบโตมามีมือเท้าเข้าด้วยกันอีกหูตานั้นก็บังเกิดมีชีวิตวายปราณนะทุกไปทั่วและทุกกลัวไม่คลอดตัวลูกไม่รอดจะทรมานทุกของกษัตริย์จะเอาวัดสมภารทุกหญิงมีคราวไว้วันมีวายคลอดลูกยากนะพ่อหน้าก่อช้ำและร่างกายระกำเจ็บช้ำร่างกายแสนเป็นทุกข์กระวนกระวายคลอดลูกง่ายไม่ก็สบายอุราจะไม่ลำบากถ้าคลอดลูกยากพ่อแม่ลำบากสุดยั้งอกของมารดาแม้ฟ้าจะพังและคลอดลูกแต่ละครั้งกำลังโตกี้แสนอื่นอาจ
ก็เอาเดือนเดือนที่สิบแล้วนับวันใกล้คลอดแล้วเจ็บอีกเจ็บออดพอจากคลอดเลือดหลังน้ำตาเวลาเจ็บเตือนก็เจ็บได้จะเหมือนแม่เจ็บครับต้องเป็นทุกข์ก็ห่วงลูกในท้องอาทิตย์ญาติพี่น้องพากันหวาดหวาเลยแม่ทนไม่ไหวจะไหวชีวันลูกในครรภ์แม่จะปล่อยตายามเกิดเป็นคนเนื้อมันแสนใจยากคิดแล้วลำบากดูหน้าใครตายใครเจ็บหนักกว่าจีดูหลอนดูเลยดูหน้าเวสมมติว่าตอนนี้คุณแม่ของโซดาได้ตั้งท้องมา9เดือนกว่าแล้วคุณแม่จึงมีอาการเจ็บปวดท้องมอบหมายหน้าที่24ศรีสาครเป็นผู้บรรยายในบทความเจ็บท้องทำใจดีๆเอาไว้นะแม่คุณนะไม่คุณไม่เลยนะพี่ทำใจดีๆเอาไว้นะไม่คุณนะขอบคุณค่ะจ้า
ุ่นทำผ่านไม่ไปตามหมอมีการบอกไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วดีๆเอาไว้เดี๋ยวพี่จะไปตามหมอมาให้ทนนะหน่อยนะพ่อไก่สอนทำไมจ๊ะสงสัยจะอยู่ช้าไม่ได้การละจ้ะแม่สาวเจ็บท้องขนาดนี้รีบไปตามหมอตำแยหรือว่าพาแม่ไปโรงพยาบาลนะเนี่ยแม่เดี๋ยวแป๊บนึงเราจะเย็นๆถามแม่ดูสิคืนนี้เราอย่ารีบเราทำให้ช้าๆแล้วเราก็จะโชคดีทั้งทีมงานคุณแม่จ๋าตอนที่คลอดลูกนั่งเนี่ยคุณแม่ไปคลอดโรงพยาบาลไหนครับจ๋าขอคลอดโรงพยาบาลทหารเรือเอ้าแม่อย่างนี้มันเป็นของรัฐหรือของอะไรฮะไม่เสียตังค์เลยเสียอ๋อแม่บอกเสียเหมือนกันแต่เสียเยอะไปคลอดโรงพยาบาลเอาสรุปวันนี้เราไปคลอดโรงพยาบาลแล้วกันเนาะแม่เนาะไปคลอดโรงพยาบาลทหารตรงนี้คุณหมอปัจจัยโรงพยาบาลทหารเรือเหรอจ้าโอ้ยคลอดที่เดียวกับ24เลยโอ้24คลอดโรงพยาบาลทหารเรือคือว่าคลอดโรงพยาบาลเนี่ยคือว่าดีแม่ก็ห่วงลูกเขามันดีจริงๆนะเนี่ยเด็กรุ่นนี้ก็เด็กรุ่นเราคราวเดียวกับ24เนาะมีเครื่องมือทันสมัยมีทั้งแพทย์มีทั้งพยาบาลดูแลแม่สาวอย่างดีดีมากเลยจ้าเครื่องมือทันสมัยทุกอย่างปลอดภัยจะคลอดง่ายคลอดยากก็ไม่ต้องกลัวแต่ว่ามันเสียอยู่อย่างเดียวนะสิมันเสียเรื่องอะไรล่ะจ๊ะก็แม่สาวก็นั่งบ่นอยู่ในว่ามันแพงโอ้ยนี่สมัยก่อนนี่ตอนคลอด24นี่ราคาก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ 6,000 จ้ะ 6,000 6,000 จ้ะเออค่อยยังชั่วค่อยยังชั่ว 6,000 เนาะคุณยายเขาบอกเกินไม่ได้หรอก 6,000 นะโอ้ตอนของคุณแม่สาวอาจจะหมื่นกว่าก็ได้ผักฝากพิเศษ 6,000 สรุปวันนี้เราไปคลอดโรงพยาบาลใช่ไหมแม่อ่ะไปคลอดโรงพยาบาลคลอดโรงพยาบาลใครก็ได้เอาตังค์มาให้ 6,000 บาทให้แม่จ่ายตังค์ 6,000 ดิ 6,000 แม่ 6,000 ใครจะช่วยเดี๋ยวถ้าไม่จ่าย 6,000 ไม่มีอะไรร้องบังไปเลยพ่อไปไหนล่ะทั้งพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่อนั่งอยู่ตรงไหนอ่ะพ่ออยู่มาจากบางซ้ายเหรอแม่ไม่ใช่ต้องเรียกพ่อปฐมพลมานะเนี่ยพ่ออยู่บางซ้ายอ่ะ 6,000 เนี่ยต้องให้พ่อปฐมพลเป็นคนจ่ายใช่พ่อมาจากบางซ้ายพ่อทำเข้าไว้พ่อต้องมาจ่ายนะฮะพ่อนรงพ่อนรงเหรอไม่รู้ว่าวันนี้เรามีสองพ่อเรายิ่งชอบเลยมีสี่พ่อห้าพ่อยิ่งดีใช่ไหมแม่เนาะเราไม่ว่ากันหรอกไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะพ่อนรงอยู่ไหนเขาบอกอยู่บางซ้ายไม่มาเหรอฮะกลับแล้วเหรอกลับแล้วเหรอกลับไปแล้วเหรออู้ทำไมกลับไปจังเลยอ่ะแล้วเราจะไปถามใครได้อย่างนี้แม่อย่างนี้มันมีให้เลือกสองอย่างนะแม่สาวถ้าแม่ไม่ไปคลอดโรงพยาบาลแล้วก็ทำยังไงดีล่ะเราก็ไปตามหมอตำแยมาทำคลอดสิโอ้เอาง่ายๆนะหมอโบราณเนี่ยนะเราไม่ลบวัดเจ้าภาพเพราะว่า 6,000 มันเยอะแล้วก็หมอตำแยล่ะแพงไหมหมอตำแยผมก็วิ่งรถวิ่งเรือไปตามหมอตำแยมาทำคลอดค่าครูเท่าไหร่หมอตำแยก็มีค่าพานครูมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ค่าพานครูไม่แพงประมาณสัก6บาทแค่นั้นแหละประมาณนั้นถามแม่ดูไปไหนดีแม่ไปสรุปไปหมอตำแยแล้วไปโรงพยาบาลเหมือนเดิมฮะไม่น่าถามเลยแม่เขาบอกว่าตำแยก็ได้แม่เขาบอกหมดชุดแล้วจาก 6,000 เหลือ6บาทเป็นฉันก็เลือก6บาทเอาไปตามหมอตำแยให้แม่สาวละจ้าแล้วท่านให้ยกบุญเลิศจะให้เอารถสีอะไรไปรับหมอตำแยกันเราสีมัวสีเทาครับท่านายกเลิศของชาติไม่รู้ว่าท่านอยู่หรือเปล่าหรือกลับไปแล้วอดแน่ๆกลับไปแล้วหมดแน่ๆต้อง
ไปตามหมอตำแยให้ได้นี่บรองท่านสมนึกอยู่หรือไม่ป่วยโอ้ยกลับอีกแล้วกลับไปแล้วสิโอ้ยถ้าอย่างนั้นพ่อปฐมพ้นดีกว่าพ่ออย่าชักช้าจงเร็วเรียกจ้าไปตามหมอรถใครละเพโอ้โหไหนไหนไหนโอ้ท่านจะรีบไปไหนกันแล้วโอ้โหนี่เราขอรถเขาก็ออกรถทันทีเลยอ่ะตามหมอตำแยให้หน่อยครับโอ้โหโอ้โหตาชัดไปแล้วดูที่นั่งมันต้องการรีบอะไรตาชัดกันนะจะโอ้โหสีแดงก็ได้พ่อเวรไว้สีเดียวสีอะไรจ้ะเอารถสีแดงก็ได้พ่อเวรไว้สีเดียวสีอะไรจ้ะเอารถคันสีเขียวมานะครับเครื่องมาแล้วไม่ดีขี่ไปเดี๋ยวมันจะดับเชื่อหมอเถอะครับน้องพี่รู้สึกว่าจะไม่ได้อะไรเลยเขายังนั่งเฉยหัวหน้าอิสิว่ายังไงจะได้รถจะได้รถคันไหนกันล่ะพี่พ่อปฐมพงช่วยทีละพ่อจ้าพ่อปฐมพลอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านแหละจ้าหัวหน้าอยากรู้ไหมว่ารถเนี่ยมีหลายคันนะบ้านนี้รถมีหลายคันเหรอมีหลายคันเขาจอดไว้เต็มเลยเรามารยาทดีเราต้องถามพ่อปฐมพลเขาก่อนอ๋อต้องให้พ่อเลือกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นครับแต่เมื่อสักครู่เนี้ยจ้ะที่พี่แกสอนบอกเนี่ยนะจ้ะไอ้รถคันสีเขียวที่ไม่เอาเนี่ยมันรถอะไรหรอรถสีเขียวอ่ะเหรอจ้ะรถจักรยานจ้าเก่าไม่เอาอะจักรยานอะจ้ะขยับขึ้นมาหน่อยอะไรอะรถคันสีแดงละจ้ะรถอะไรรถคันสีแดงจ้ะรถกระบะเก่าสภาพแย่มากเลยเนี่ยยังเก่าอีกเหรอเก่าโอ้แล้วรถคันสีม่วงละจ้ะรถสีม่วงจ้ะสีม่วงไม่ต้องห่วงเลยแม่คุณเอ้ยปวดห่วงปวดใหญ่รถเก๋งแคมรี่ป้ายแดงคันเบลโลเลยละโอ้โหป้ายแดงเลยนะป้ายแดงเลยแต่ว่าคุณพ่อปฐมพลนะเขาอยากจะรู้ว่าไอ้รถคันสีเทาแต่มันรถอะไรจอดอยู่หลังบ้านนะรถสีเทาจ้ารถเบนซ์อีสามร้อยน้ำมันเต็มถังแอร์เย็นโอ้โหอยากนั่งรถเบนซ์วะทำยังไงดีละเนี่ยเดี๋ยวถ้าพ่อปฐมพลไม่มานั่นรับงานเข้าแน่นอนเลยงานเนี้ยรู้สึกว่างานเนี้ยสงสัยต้องเดินไปแล้วแหละนารักนารักถ้าไม่มีใครหายรถชาญก็ไม่ต้องไปกลางคืนนี้นารักคนสวยช่วยเทอนารักคนสวยช่วยเทยังไม่มองไม่เมเลยรถเราอ๋อพ่อไม่ได้ยินเหรอพ่อนาลงนั่งอยู่ตรงไหนมาทีนี้อะพ่อนาลงนั่งอยู่ตรงไหนฮับมาทีนี้พ่อจะมาช่วยอาชาลทีฮะเธอท่านานเธอจะได้เอาไปตามหมอต้องแย่มาดูซิวอารมณ์หนึ่งพ่อนาลงนี่แกจะให้รถสีอะไรไปนะหมอตำแยเดี๋ยวดูรถสีอะไรพ่อนาลงสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพ่อสบายดีไหมพ่อไม่ได้โทรหาขนาดเลยเนาะจำได้ไหมที่ฉันไปยืมเงินวันนั้นพันหนึ่งอะเฮ้ยเขาจำไม่ได้แล้วเหรอจำไม่ได้จำไม่ได้เราก็ทำลืมกันเลยโอ้โหนี่รถอะไรล่ะจ้ารถเก่งแคมรี่ป้ายแดงโอ้โหใช้ได้อ่ะฮันเนมัดได้ฮันรถฮันแล้วฮันตามฮันขออันนี้มาได้รถแล้วตามขอจะรีบไปรับหมอทำแย่ทันทีเอาทันทีรีบไปจากคุณพ่อให้รถมาแล้วเอาไปกันเลยอันนี้เราร้องแบบสิงห์แสวงชัยอ่ะคนแถบก็รู้จัก
ก็เดินทางไปตามหมอตำเยเพื่อมาทำคลอดให้แก่แม่สาวหรือแม่รุ่งอรุณสงสารแม่รักแม่ห่วงแม่ถนอมแม่ยามที่แม่จะคลอดลูกรักก็แสนจะทรมานปวดยิ่งกว่าปวดใดๆไหนอื่นที่จะมาเทียบเท่าเท่ากับการปวดของการคลอดลูกแล้วไม่ดีแล้วแม่ตั้งแต่ภาวนาว่าจะรอดหรือไม่รอดหนอมาถึงบ้านเย่หมอตำแยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยถึงแล้วล่ะจ้าบ้านหมอตำแยแถวๆนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาอยู่แถวไหนนะคุณหมอปัญจายซอยราชบูรณะซอยราชบูรณะ1ใช่ไหมแล้วก็อยู่อะไรวะเนี่ยอยู่แขวงบุคโลใช่ไหมใช่จ้าเขตธนบุรีเหรอครับคุณแม่อ๋อเขตธนบุรีจ้าราชบุรณะราชบุรณะทีนี้คุณแม่แถวนี้มีหมอตำแยลงเหลืออยู่ไหมจ้าฮะคุณแม่บอกว่าไปขายทานหมดแล้วลองเรียกดูสิจ้าคุณยายหมอตำแยจ้าคุณยายเงียบเดี๋ยวที่นั่งกินกินกันอยู่หรือฟังหมอมั้งป่ะเนี่ยฮะกินกันเพลินเลยไม่ห่วงเลยเออใครเป็นหมอตำแยขาแล้วหมอไอ้สอนด้วยนะพี่นาสงสารแม่เดี๋ยวจะต้องทำคลอดอ่ะเรียกใหม่สิคุณยายหมอตำแยจ้าคุณยายฮะอุ๊ยได้ยินเสียงเหมือนเสียงหลานยายเลยอ่ะมีมั้ยเอ้ยหลานยายมีหลานผู้ชายด้วยใช่เหรอมีเนี่ยเดี๋ยวดูพี่ไกสอนจ๋าลักษณะหมอตำแยที่พี่ไกสอนว่าเนี้ยเป็นยังไงหมอตำแยที่พี่ไกสอนมาตามแบบว่ายิ่งแก่ต้องยิ่งขังยิ่งแก่ยิ่งดีจ้าอายุประมาณ70กว่าถึง80 70 80เหรอเออผม2สีผม2สีนะใส่แว่นตามือซ้ายถือไม้เท้ามือขวาถือหอเชี่ยนหมากปากก็เคี้ยวหมากมัมมัมเสียงสั่นๆเคลือโอ้อย่างเงี้ยจะมีไหมเนี่ยจะมีไหมเราใครพอจะเป็นหมอตำแยให้ได้เนี่ยพี่ดูอยู่เนี่ยนะในงานเนี้ยจ้ะไม่มีเลยนะจ้ะ70 80เนี่ยไม่มีเลยเหรอเนี่ย24ฝั่งนี้มีไหมเนี่ยขวามือแม่เนี่ยขวามือเนี่ยนะเนี่ยจ้ามีไหมไม่มีเลยจ้ะขวามือที่นั่งกันอยู่เนี่ยจ้า20ต้นๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมีแต่สาวๆฝั่งนี้ไม่มีคนแก่จ้ะไม่มีคนแก่ทำยังไงดีพี่ไกสอนเอางี้24หนูมาเป็นตัวแทนแม่สาวจ้าพี่ไกสอนมาเป็นตัวแทนของคุณพ่อจ้าเหลือว่างอีกคนเดียวเท่านั้นนะตกใครล่ะไม่มีงานทำขวามือหนูอะขวามือหนูให้เขาเป็นหมอตำแยให้หน่อยให้เป็นหมอตำแยเหรอแม่เหรออ่าให้แม่เป็นหมอตำแยครับผมโอ้ยเป็นให้ไม่ได้หรอกจ้าทำไมครับก็ลักษณะหมอตำแย70 80เนี่ยเป็นได้ยังไงเลยแม่สาวเนาะอายุไม่ถึงโอ้โห อายุไม่ถึงแล้วจ้าไปหาเอาข้างหน้าเถอะจ้าเป็นให้ไม่ได้เอาอย่างนี้เราไม่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรอกนะจ้าไม่รู้ว่าเฮียตรงเขากลับบ้านไว้ยังไม่รู้อะเฮียตรงอะเฮียตรงกลับบ้านยังแม่เฮียตรงกลับบ้านยังสงสัยกลับไปแล้วแน่เลยเนี่ยปุ๊บเลยอะเฮียตรงก็ไม่จะเรียกเฮียตรงทำไมเนี่ยเฮียหมูก็ไม่อยู่ไม่ใช่จะขอยืมตังค์สัก200ใครมีตังค์ให้ยืมบ้างนั่งตรงนั้นน่ะมาติแล้วคนที่กำลังลิ้นเหล้าน่ะขอยืมตังค์200เนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยหน้าตาดีทุกคนเลยเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะขอยืมตังค์สัก200จ้างหมอตำแยหน่อยเจ๊เหน่งเหรอเจ๊เหน่งเจ๊เหน่งโกบอลเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้สิเจ๊เหน่งมาช่วยข้าหมอตำแยสัก200อยู่หรือเปล่าเนี่ยเจ๊เหน่งเนี่ยฮะอยู่เหรอเจ๊เหน่งจ๋าเจ๊เหน่งยุทธาเขากลับหมดแล้วอ่ะน่ารักอ๋อเจ๊เหน่งน่ารักดูเจ๊เหน่งให้หน่อยโอ้โหนันรัตเนี่ยเสียงดีมากเลยไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ยินไปถึงหน้าปากซอยนี่เดี๋ยวก่อนกว่าเจ๊เหน่งจะมาในเฮียหมูตัดหน้ามาก่อนแล้ว 2,000 นี่เห็นไหมนี่เฮียหมูให้มา 2,000 เออจ้างหมอตำแยเดี๋ยวดูเจ๊เหน่งโกบอสิอ๋อเฮียหมูเป็นเจ้านายแม่นะ
นี่บทหลานทั้งทีให้มาส่งมาแล้วมาแล้วไหนๆนี่ที่หนึ่งหมอตำแยโอ้โหเอาเสียงปรบมือเจ๊เหน่งหน่อยจ้าเดี๋ยวก่อนนะรัตนะรัตเจ๊เหน่งให้มา500เนี่ยจ้างให้เป็นหมอตำแยใช่ไหมเออใกล้ซอนเอาไปเอาไปเอาไปนะรัตจ๋าไม่ขอตังค์นะรัตเดี๋ยวนะรัตช่วยบอกหัวหน้ายิปซีทีนะว่า500ที่เจ๊เหน่งโกบอให้มาเนี่ยนะให้หมอตำแยเป็นส่วนตัวส่วนตัวละจ้าเขาขอส่วนตัวส่วนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไอ้สอนทำไมอันนี้ส่วนตัวนะในพานเราก็แบ่งกัน2คนพอใช่เอาไปแค่นั้นแหละเอาไปโอ้โหอ๋อในพานนรัตบอกว่านรัตหุ้น3คนเราได้กัน3คนนะนรัตได้ได้อ่ะโอเคเนี่ยเอาไปเลยส่วนตัวเอาไปเลยเอาไปอ๋อไม่ได้แบ่งในพานด้วยเหรอไม่งั้นรวมดีกว่าโอ้โหรวมดีกว่ารวมดีกว่าจ้ะคุณยายจากคุณยายจ้าแก่ไหมแม่ถ้าได้อีกสัก500จะแก่กว่านี้อีกใช่ไหมเนี่ย จริงๆนะแก่ตั้งแต่200ของเฮียหมูแล้วนะเอาแก่กว่านี้นะให้คุณนะเสียงใครมาตะโกนโกเวกอยู่หน้าบ้านใครกระพอโคคุณยายจ๋าฉันไกลสอนจ้าคุณยายมาตามคุณยายไปทำคลอดแม่สาวจ้าโอ้ยแม่สาวเก็บท้องซะแล้วเหรอจ้าคุณยายโอ้ไม่เป็นไรเรายังนึกถึงยายวันนี้ยายว่างพอดีเลยพ่อโอ้ยายว่างพอดีเหรอยายว่างพอดีจะมาช้ากว่านี้สัก5 นาทีแล้วไม่เจอยายหรอกนะเนี่ยยายจะไปไหนละยายเพื่อนมาชวนไปเล่นไปโอ้โหคุณยายเล่นไม่ได้หรอกวันนี้ยายว่างจะไปทำคลอดให้แม่สาวไม่เป็นไรหรอกยายจะไปให้แต่ว่าเอารถเอาเรือเอาอะไรมารับยายละพ่อครูอ๋อวันนี้โชคดีมากจ้ะคุณยายพ่อแม่พี่น้องก็ช่วยกันให้รถทั้งรถกระบะรถเก๋งเลยจ้ะคุณยายมีรถมารับยายนะเยอะเลยยายโอ้ยอย่าหลอกให้ยายขี่ม้าไปนะพ่อครูอ๋อไม่หลอกเมื่อวานที่แล้วบอกเอารถแคมรีมารับยายออกไปนะให้ยายขี่ม้าไปตอนนี้ไม่มีแล้วจ้ะยายไม่หลอกแล้วไม่มีนะม้าเนี่ยม้าไม่มีแล้วไปไหนหมดล่ะนักดนตรีเอาไปดูดหมดแล้วโอ้โหคึกใหญ่เลยคึกใหญ่พูดเรื่องม้านี่ไม่ได้เลยนะไอ้พวกนี้โอ้เออพี่น้าเออนี่ปียังมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยมีเดี๋ยวเขาจะไปเดี๋ยวจะไปย่างกุ้งแล้วนะเนี่ยจะไปย่างกุ้งเขาจะซีฟู้ดเนี่ยนะไม่ไปประเทศพม่าเขามีแฟนอยู่โน่นแอลโอ้จ้ะดีออกสื่อซะด้วยจ้ะโอ้ยลืมเนื้อหมดเลยเขาหน้าเขาหลังไม่ต้องมาหายายถึงนี่หรอกเขาจะไปหาเทพปัญจัยเนี่ยเสียเวลามาถึงบ้านจ้ะเขาหน้าเขาหลังน่าจะมาตามยายไปทำคลอดง่ายนิดเดียวนะพอไกลสอนเอาทำยังไงล่ะน่ะส่งไลน์มาหายายก็ได้โอ้โหยายหมอต้องยายอายุ70เล่นไลน์ไปด้วยนั่งเล่นไลน์เล่นเฟซลูกก็ตีมืออยู่นั่นแหละอ๋อแทนที่จะดูลูกเปล่าล็อกลูกดูไลน์ไว้วันหลังฉันจะไลน์ไปยายเดี๋ยวยายเตรียมข้าวเตรียมของเดี๋ยวๆนะพอไกลสอนเชิญคุณยายจ้ะเมื่อมีการเจ็บท้องไม่รอช้าต้องขอโทษทีมอนิเตอร์มันตัดบ่อยจ้าจ้าเหมือนไฟมันจะไม่พอหรือยังไงเนี่ยนะ